ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีทุกท่านนะครับธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีค่ะที่จริงเปล่งเสียงดังๆก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีคนดูกันอยู่ทั่วโลกเลยนะฮะอ้าว1 2 3ธรรมะสวัสดีครับโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยนะฮะมาเป็นคู่ด้วยนะครับเสียงก็จะดังกว่าปกตินะครับเอาแนะนำตัวก่อนก็แล้วกันนะฮะเราสองคนจากรายการข่าวใหญ่ไทยแลนด์ช่อง GMM 25ครับวันนี้ยกสตูดิโอมาที่นี่เลยนะฮะเคนโดเกรียงไกรมาศพจนสุนทรครับกมลพรวรคุณนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะวันนี้บรรยากาศแตกต่างจากทุกวันที่ผมมาจัดรายการเพราะว่ามีเด็กๆตัวน้อยๆด้วยทราบว่ามาจากโครงการโรงเรียนพ่อแม่เห็นความน่ารักเมื่อเช้านี้คุณยายขอบอกถึงความน่ารักก่อนนะผมเห็นคุณพ่อแอบมัดผมให้ลูกผมเห็นคุณพ่อแอบถักเปียให้ลูกผมก็เลยถามว่าเอ๊ะคุณพ่อใช่ไหมอ่ะใช่อะไรคือใช่คุณพ่อที่น่ารักไหมตอบได้เลยว่าใช่นะฮะคุณพ่อท่านนี้นะครับแอบเห็นถักเปียให้ลูกนะฮะน่ารักจริงๆนะครับสาธุให้คุณพ่อหน่อยครับจริงๆบางทีความเป็นคุณพ่อเนี่ยบางท่านอาจจะอายไม่กล้าถักเปียให้ลูกไม่กล้ามัดผมให้ลูกนะฮะแต่วันนี้เห็นแล้วผมก็รู้สึกแบบชื่นใจมากๆนะฮะวันนี้คุณกมลพรมาครั้งแรกด้วยครั้งแรกค่ะก็จะเกรงๆหน่อยแต่เดี๋ยวสักพักค่ะไม่เกิน5นาทีน่าจะเริ่มเป็นตัวของตัวเองได้ช่วงแรกครับคุณผู้ชมที่ดูกันอยู่ก่อนที่จะคุยกับคุณยายจ๋ากติกาของเราที่นี่ครับคนที่อยู่ที่ธรรมศาลาก็จะต้องนำโทรศัพท์ขึ้นมากันสักนิดนึงแล้วก็แชร์สิ่งที่เรากำลังจะพูดคุยกันตลอดทั้งรายการให้เพื่อนๆของเราได้เห็นได้ดูและได้มีความสุขกับธรรมะที่เบิกบานนะครับซึ่งผมก็กำลังจะแชร์ไปในเพจที่ตัวเองทำอยู่หลายๆเพจเลยนะฮะเพจข่าวต่างๆนะครับนี่แชร์ไปพร้อมๆกันเลยนะฮะนี่แชร์ด้วยเหมือนกันค่ะแชร์ไปเรียบร้อยแล้วฮะคุณยายจ๋าทุกเพจเลยครับที่ทำอยู่เพื่อให้คนเห็นและก็ได้ยินสิ่งที่เราพูดคุยกันนะฮะวันนี้หัวข้อที่เราคุยกันครับคุณกมลพรคือเริ่มใหม่ยังไงให้ปังจะเริ่มยังไงต้องคุยกับคุณยายจ๋าครับธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีนะคะเคนโดแล้วคุณยายจะเรียกหลานอีกคนหนึ่งว่าอะไรเรียกหลังเก๋ก็ได้ครับนะคะคือเวลาที่เราชวนกันทำงานธรรมะเนี่ยนะคุณเก๋คุณแม่ก็อยากจะบอกว่าพวกเราถือว่าเรากำลังเผยแพร่สิ่งที่เป็นคำสอนที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงท้าทายพวกเราว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้ค่ะครับพระองค์ไม่เคยสอนให้เราเชื่อแต่สอนให้เราเป็นนักทดลองเพราะฉะนั้นเราจะทดลองใช้ไอ้เครื่องมือสื่อสารที่คนเขาเผยแพร่ข่าวสารเนี่ยจะรู้จริงไม่รู้จริงเผยแพร่ไปแล้วแต่ของเราเชื่อว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเราลองคิดดูว่าเช้านี้เราตื่นขึ้นมาเราทำอะไรให้ใครได้บ้างเราทำให้ใครสบายใจได้บ้างเราทำให้ใครพ้นทุกข์ได้บ้างและตัวเราเองก็พ้นทุกข์ได้เพราะพระธรรมคำสั่งสอนได้อย่างไรนั้นรายการของเราจะไม่ได้เป็นคำสั่งสอนที่มันพิสูจน์ไม่ได้ครับแต่เรากำลังจะบอกว่ารายการวิทยุไม่ใช่วิทยุนะอันนี้มันเป็นไลฟ์สดนะใช่ครับเป็นธรรมะสวัสดีไลฟ์แล้วครับใช่ใช่ใช่นะคะคุณยายก็ยังเชยอยู่เลยนะคะ ก็จะทักทายไปยังท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านซึ่งตอนนี้นะแม่เก๋ซึ่งอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมใช่ค่ะน่าจะดูอยู่หรือว่าลูกศิษย์คุณยายอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่ที่อังกฤษก็น่าจะดูอยู่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ทักทายเฉพาะคนที่อยู่ในธรรมศาลาแต่เราจะช่วยกันถ้าใครที่ได้แชร์ธรรมะออกไปถือว่าคนนั้นได้ทำในสิ่งที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นเราอยากจะบอกว่ารายการของเรานำมาซึ่งโอกาสที่จะทำให้เราได้เห็นว่าถ้าเราเป็นคนที่ให้เป็นและเป็นการให้อย่างไร้ตัวตนคือไม่ได้ให้เพื่อเพิ่มพูนตัวตนเราต้องให้อย่างไรเหมือนกับใครเป็นคนตั้งชื่อเนี่ยผมครับเดี๋ยวเล่าใช่ไหมตั้งชื่ออย่างเงี้ยล่ะรู้สึกว่าอันนี้ความรู้สึกตัวเองด้วยคุยกับเก๋ด้วยแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็คนรู้จักหลายๆคนเนี่ยประมาณ 80% มักจะคุยเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่ากลัวการเริ่มต้นใหม่ทำไมก็ไม่รู้ทั้งเรื่องงานสมมุติโดนเจ้านายด่าทั้งปีทั้งชาติก็ปล่อยให้เขาด่าๆอยู่นั่นแหละไม่กล้าเริ่มไปหางานใหม่ทั้งที่ตัวเองเก่งมาก 2. บางทีโดนสามีทำร้ายด้วยนะครับโดนสามีดุด่าว่ากล่าวก็ปล่อยให้เขาด่าอยู่ทั้งวี่ทั้งวันซ้อมทั้งวันในข่าวก็เป็น
แต่ไม่กล้าจะเริ่มต้นใหม่ไม่กล้าตัดสินใจให้ตัวเองมีความสุขหลายๆคนเป็นแบบนี้ฮะคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้นะครับนอกจากหัวข้อนี้แล้วหัวข้ออื่นๆคำถามที่มันค้างคาใจนี่เป็นโอกาสที่คุณยายจ๋าจะตอบทุกคอมเมนต์ให้ได้สั้นๆและกระแทกเข้าไปในหัวใจของเรานะฮะจะอยู่ที่โลกไหนซีกโลกไหนก็ตามทวีปไหนก็ตามที่ดูอยู่นะฮะเม้นเข้ามาใน Facebook Live ของเรานะฮะหรือทุกๆช่องทางมาถามคุณยายจ๋าเรื่องการเริ่มต้นก่อนดีกว่าว่าทำไมมนุษย์ถึงไม่กล้าเริ่มต้นใหม่ฮะอันนี้เป็นเรื่องของการยึดติดอยู่กับความเคยชินเท่านั้นเองท่านที่กำลังอยู่ในศาลายักหน้าและสันหน้าได้นะถ้าคุณแม่พูดแล้วมันใช่ก็ลองยักหน้าดูก็ได้หรือจะกล่าวคำว่าสาธุก็ได้คือมนุษย์เนี่ยมันจะคุ้นเคยอยู่กับความเคยชินเช่นกินอาหารก็ซ้ำๆเดิมสังเกตไหมคิดก็ในลูปเดิมๆหรือแม้แต่เวลาเรามีโอกาสที่จะได้ใช้การแสดงความคิดเห็นเราจะมีมิติบางอย่างซึ่งเราอาจจะไม่ได้ค่อยรู้ตัวนะคะคือว่าเราจะพูดแต่เรื่องที่มันเป็นสิ่งที่เราเคยทำทั้งสองฝ่ายเลยนะทั้งฝ่ายที่ success คือประสบความสำเร็จและฝ่ายที่ไม่ประสบความสำเร็จครับเราคุ้นเคยอยู่บางคนที่ซึมเศร้าไปเลยเนี่ยเขาจะคุ้นเคยอยู่กับความไม่สำเร็จไอ้คนที่อวดตัวกลางกูแน่ยกหูชูหางก็จะอยู่กับความสำเร็จแต่ถ้าใครลองมองไปลึกๆเราจะไม่พูดถึงเรื่องความสำเร็จหรือความไม่สำเร็จเราจะพูดถึงเรื่องทุกข์กับพ้นทุกข์คนที่ปรารถนาที่จะให้ตัวเองพ้นทุกข์จากสิ่งแวดล้อมเดิมความเคยชินเดิมต้องกล้าที่จะก้าวออกมาค่าที่จะฝืนสิ่งที่ตัวเองเคยชินเข้าใจไหมครับพอเห็นภาพไหมฮะเช่นถ้าเจอเคนโดคุณยายก็มักจะคิดว่าเคนโดเนี่ยไม่ดีเลยอย่างเงี้ย แล้วคุณยายก็จะเห็นเคนโดทุกครั้งในมุมของคุณยายถ้าคุณยายมองใหม่เคนโดมีอะไรบ้างที่สามารถทำให้คุณยายเล้ากุศลตัวเราเองแล้วลุกขึ้นมาทำความสำเร็จวิธีการมองของคุณยายจะรอบด้านมากกว่าอย่างนี้เข้าใจไหมลูกครับเช่นคนที่ไม่กล้าออกมาเกิดใหม่เนี่ยมันจมอยู่กับความเคยชินเดิมครับทั้งสองฝ่ายเลยทั้งความสำเร็จและความไม่สำเร็จค่ะบางคนนะคะคุณยายจ๋าค่ะก็จะมีบอกว่าแล้วถ้าเกิดถึงขั้นแบบเขาไม่กล้าแต่ว่าเพราะมีการเอาชีวิตของเขามาข่มขู่จะแบบฆ่าเขาบ้างทำร้ายเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะอันนี้นะ ต้องให้กำลังใจนะเพราะว่าเมื่อใดที่คนหนึ่งคนถูกบีบคั้นหรือถูกดันไปติดกำแพงเนี่ยมันจะหันมานะค่ะแล้วตอนนั้นน่ะมันไม่เสียดายชีวิตกันแล้วนะไม่ทำลายตัวเองก็ทำลายคนข้างหน้าเลยซึ่งอันเนี้ยเราเรียกว่าการปะทะกันด้วยอารมณ์ครับเพราะฉะนั้นอย่าต้อนใครให้ไม่มีขอโทษนะช่องทางที่จะไปให้ถึงรอดนะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเราอาจจะสูญเสีย คนที่เรารักเช่นเราไม่อยากจะสูญเสียเขาแต่เราใช้กำลังในการจัดการเขาเพื่อให้เขากลัวจะได้ไม่ไปจากเรา คุณอาจจะตายค่ะเพราะไอ้ความกลัวเนี่ยมันอาจจะกลายมาเป็นความกล้าและจัดการสิ่งที่มันทำให้กลัวได้ซึ่งมันถึงจะมีการใช้ความรุนแรงทางอารมณ์และความรู้สึกจัดการกันในครอบครัวมากมายค่ะคุณยายครับเราต้องเริ่มจากดูใจตัวเองยังไงว่าเราควรจะเริ่มต้นใหม่บางคนบอกว่าต้องให้ฉันช้ำสุดๆโดนตบจนหน้ายนสุดๆหรือโดนเจ้านายว่าสุดๆจนไม่เหลือเกียรติไม่เหลือศักดิ์ศรีฉันถึงจะเริ่มต้นใหม่ไม่มาเสียดายของเราจะต้องบอกจิตใจตัวเองให้เบิกบานยังไงว่าโอ้โลกนี้ยังกว้างใหญ่มันยังมีโอกาสอีกมากมายคือคิดตอนนี้ได้แต่อยู่ในสถานการณ์ทำได้ไหมไม่ได้คืออยากให้ทุกคนซึ่งกำลังฟังอยู่ทางนี้ลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าคุณเคยถามตัวเองไหมว่าคุณตื่นมาตอนเช้าเพื่ออะไรเอาเรื่องง่ายก่อนถ้าเราตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะมีชีวิตที่เป็นอิสระจากทุกข์เราจะรู้จักการโปรแกรมโอกาสของเราเป็นเลยนะแต่ถ้าเราก็ไม่รู้เกิดมาทำไมอ่ะมันก็จะอยู่กับความเคยชินเดิมมันจะเฉาไปเรื่อยๆนะอันนี้ต้องลื้อไปที่กิเลสก่อนถ้าคุณยายบอกว่าโอ้โหเมื่อคืนนี้เหนื่อยมากเลยอ่ะคุณยายออกไปจากตรงนี้แล้วคุณยายรู้สึกหมดแรงอ่ะ
แต่ว่าคุณยายรักตัวเองเป็นน่ะก็พักอย่างลึกๆไปเลยกายเคลื่อนไหวคือหมายถึงว่ากายลมเคลื่อนไหวกายเนื้อผ่อนคลายหลับลึกไปเลยพอตื่นขึ้นมาคุณยายก็จะเห็นว่าตัวเองมีความสดและสามารถจัดระบบความคิดของตัวเองว่าวันนี้จะต้องตื่นขึ้นมาทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5อันนี้เรียกว่าเราชัดเราฝึกจนเป็นนิสัยแต่คนไม่ฝึกอย่างที่เคนโดถามอันนี้ยากหน่อยลูกยากนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีเค้าเรียกอะไรฮะประสบการณ์ของการสั่งตัวเองได้นี่วิธีการถ้าจะเริ่มใหม่ตอนนี้จะเกิดใหม่แล้วมันจะปั้งได้ยังไงอย่างเงี้ยก็ต้องเริ่มต้นจากการหายใจให้เป็นและตั้งคำถามกับตัวเองว่าคุณมีชีวิตที่เหลือเพื่ออะไรเพื่อทุกข์หรือพ้นทุกข์เอาแค่สองคำนี้ก่อนครับคุณแม่ถามเคนโดเช้าวันนี้เคนโดตั้งคำถามกับตัวเองว่าอะไรลูกเราต้องยิ้มขึ้นตื่นขึ้นมาแล้วต้องยิ้มต้องเจอแต่เรื่องที่มีความสุขอะฮะทำไมล่ะเพราะว่าต้องโปรแกรมไว้อย่างนั้นพอมีความสุขแล้วมันรู้สึกว่าเรามีพลังที่จะทำอย่างอื่นได้เยอะแยะแต่ถ้าวันไหนตื่นขึ้นมาทุกข์เนี่ยมันเหมือนมีหินมาทับอยู่หัวคุณยายมันจะทำอะไรก็ยากไปหมดแล้วดูตัวเองโง่ลงด้วยเนาะถ้าวันไหนเราทุกข์ปุ๊บเอ้าทำไมเราโง่ลงอะอะไรอย่างเงี้ยฮะเอาฟังเก๋บ้างเก๋ตื่นขึ้นมาเช้านี้ทำไงเช้านี้ใช่ไหมคะลองดูลองฟังคนทางโลกเขาดูเช้านี้ตื่นขึ้นมารู้อย่างเดียวว่าถ้ามานั่งจัดรายการกับคุณยายจ๋าเนี่ยคุณแม่จะมีความสุขแล้วคุณแม่คุณแม่จะแฮปปี้ก็เลยมาวูบแรกก็เลยมาก่อนค่ะคือจริงๆแล้วถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราทำอะไรเพื่อใครให้มีความสุขเราจะมีความกระปี้กระเป๋านี่ไงนี่เนี่ยลองรื้อความคิดของเราสุดถ้าเราลุกขึ้นมาแล้วเราอยากทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขมันจะเริ่มจากความสุขข้างในที่เราจะต้องขนขวายออกมาจากความเคยชินเดิมครับเหมือนพ่อแม่ในโครงการ Family Camp น่ะถ้าไม่เสียสละที่จะพาเด็กเข้ามาในวันนี้เด็กก็จะอยู่กับความเคยชินเดิมพ่อแม่ก็จะจมอยู่กับความเคยชินเดิมแต่วันนี้เรากล้าแล้วไงครับแล้วกล้าที่จะลุกใหม่เปลี่ยนแปลงความเคยชินเดิมของเราให้ขึ้นมาเป็นกุศลได้มากกว่าที่เคยเป็นอันนี้แหละค่ะมันเริ่มมีทิฏฐิในฝ่ายของสัมมามากขึ้นคุณยายจ๋าใช้คำว่ามโนก่อนได้ไหมเพราะว่า วิธีคุณยายมันดูลึกซึ้งไงก็ไม่รู้มโนเช่นดูเข้าไม่ถึงถ้าฉันจะเลิกกับสามีที่มันโหดร้าย ฉันจะมโนว่าในโลกนี้มีผู้ชายมากมายที่รอฉันอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะ บวกไปก่อนคิดบวกไปก่อนแต่บวกแบบมโนเพื่อกัดขัดเกลาจิตใจตรงนั้นที่มันทุกข์มากอะฮะคือจริงๆแล้วสำหรับคนที่ยังอ่อนแออยู่ก็อาจจะต้องหลอกตัวเองไปก่อนเนาะ มีไม่มีไม่รู้อะนะแต่ยังบอกกับตัวเองว่าฉันยังมีคุณค่าอยู่ถ้าเราเชื่อว่าเรายังมีคุณค่าอยู่แล้วเราลุกขึ้นมาตามที่เราเชื่อว่าเรามีคุณค่าอยู่ขอโทษนะคะเราก็น่าจะมีเสน่ห์พอที่จะดึงผู้ชายดีๆมามองเราเหมือนกันนะอันนี้แค่คิดไม่ได้นะมันต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่นั่งแบบตาขวางเครียดยายเพิ่งออกมาก็กลิ่นตัวออกมาเพราะว่ามันมีความเครียดนะแล้วผู้ชายดีๆที่ไหนจะมามองเราฮะมันต้องเปลี่ยนมันต้องพัฒนาความเชื่อออกมาเป็นความจริงแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการกระทำซึ่งมโนเนี่ยมันอาจจะปรุงแต่งมาจากอวิชชาก่อนก็ได้ครับว่าเราไม่เคยเห็นตัวเองมีค่าเลยอ้าวเปลี่ยนใหม่มองใหม่เรามีค่าในตัวเองมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะมันมีบวกมีลบอยู่แต่วันหนึ่งเมื่อเราศรัทธาในตัวเราเองจากการคิดบวกของเราแล้วเราก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทดลองนะคะเราจะเห็นพลังงานหรือว่าสารสุขเนี่ยมันหลั่งอยู่ในตัวเราเมื่อใดที่สารสุขมันหลั่งอยู่ในตัวเราพลังงานของเราเปลี่ยนแล้วลูกครับค่ะพอเห็นภาพเลยไหมหน้าตามันเริ่มรู้สึกพอมันเริ่มรู้สึกมองทุกอย่างมันสวยงามเนี่ยตามันเริ่มใสขึ้นอันนี้ค่ะแต่ว่ามันเป็นแค่เพียงเล้านะขึ้นมานะแต่ความจริงคือเราต้องศรัทธาตัวเองว่าเห็นไหมฉันทำได้ครับเนี่ยตรงนี้มันจะผ่านกันเห็นไหมฉันทำได้อ่ะคุณยายลองยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณยายบอกว่าอุ้ยเสถียรทำไม่ได้หรอกสมมติแล้วก็อยู่แค่ตรงนั้นเหี่ยวเลยก็อยู่แค่ตรงนั้นไม่ต้องเกิดเลยแต่ถ้าเสถียรบอกว่าอะไรที่ยากทำได้หมดแหละอันนี้มันก็มาจากความคิดก่อนใช่ไหมอะไรที่ยากเนี่ยมันคือเราเลยแหละเราจะไม่มานั่งบอกเลยว่าอะไรง่ายแล้วคือเราอย่างเงี้ยมันปิดประตูความไม่สำเร็จไปแล้วนะอะไรยากคือเราเลยที่จะต้องลงไปแก้ปัญหามันก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยแหละลูกครับ
มันก็จะมีความร่าเริงอยู่ในการแก้ปัญหาไม่ใช่ชีวิตมันจะไม่มีปัญหานะจ๊ะแต่มันมีความร่าเริงอยู่ในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นไอ้ที่จะปล่อยตัวเองจมจอมอยู่กับของเดิมๆแล้วไม่ลุกขึ้นมาปิ้งตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาสตาร์ทใหม่เนี่ยไม่มีค่ะมันจะให้อภัยตัวเองแล้วมันจะลุกขึ้นมาให้กำลังใจตัวเองและมันจะมีประสบการณ์ตรงว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เราผ่านมันได้ค่ะบางคนเนี่ยแหละค่ะคุณยายค่ะบางคนเขาก็จะรู้สึกว่างั้นเขาขอคำถามที่เริ่มต้นจากตัวเขาไม่กล้าเริ่มต้นใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองกลัวอะไรแค่กลัวเฉยๆ อย่างนี้ได้ไหมคะได้อย่าหลับตาอยู่กับความกลัว ค่ะยิ่งกลัวอะไรขอโทษนะยิ่งต้องมองเห็นมันให้ชัดว่าเรากลัวสิ่งที่เราคิด หรือขอโทษนะเรากลัวเพราะเราไม่เคยสตาร์ทตัวเองใหม่คอยดูนะคนที่กลัวสิ่งที่ตัวเองคิดมันจะกลัวอยู่เรื่อยๆมันจะกลัวคือพอมันเห็นปุ๊บมันก็ลู่มันมาเลยปุ๊บกลับมาที่จังหวะเป็นอกุศลและวิธีคิดอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะเราไปเชื่อมั่นว่าไอ้นั่นอ่ะมันคือชั้นแล้วเช่นเรามีความรักแล้วเราอกหักนึกออกไหมฮะเราไม่กล้ารักใหม่เลยเพราะอะไรเพราะเรากลัวว่าเราจะอกหักอีกแสดงว่าไอ้ที่มันมีอยู่เนี่ยมันใหญ่มากเลยตัวเราที่จริงมันจบไปแล้วอ่ะที่จริงจบไปแล้วนะลูกเรากลัวสิ่งที่เราเชื่อไม่ได้เราต้องมองมันเลยว่าไอ้ที่เชื่อเนี่ยแหละมันมาจากอะไรอ่ะมันมาแค่ประสบการณ์เพียงครั้งหรือสองครั้งมองใหม่ไอ้ที่เกิดขึ้นมันเป็นปรากฏการณ์ที่จะต่อยอดเราป่ะอันนี้เราเริ่มมองใหม่แล้วความจากพรากมันทำให้เราเข้มข้นขึ้นหรือเปล่าชีวิตเนี่ยเวลามีความรักมันก็มีความจากพรากไม่จากเป็นก็จากตายแต่ความจากพรากมันทำให้เราบริหารชีวิตของเรากับสิ่งที่เรารักอย่างเห็นคุณค่าในตัวเองหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ค่ะพอเข้าใจไหมคะเราไม่ต้องหนีไปไหนหรอกเรามองมันเช่นสมมตินะฮะเรามีลูกเรารักลูกแม่หลายคนนะอดทนมากพ่อหลายคนอดทนมากนะที่จะเลี้ยงลูกให้ลูกมีความสุขแล้วเวลาที่เราบังคับให้ลูกเรามีความสุขอย่างที่ใจเราบังคับเนี่ยโดยที่เราไม่เคยขอโทษนะฟังหัวใจของลูกเลยเนี่ยเราอาจจะผิดหวังครับต่อไปนี้เราเริ่มใหม่เราจะเริ่มให้มันปังเราจะถามความรู้สึกกันทุกวันเลยวันนี้ตื่นขึ้นมาพ่อรู้สึกยังไงแม่รู้สึกยังไงมันขอโทษนะคะมันไม่มีความลับในครอบครัวของเราแล้วชีวิตของเราก็ไม่มีความลับเราสามารถจะเปิดเผยความรู้สึกได้กับใครสักคนหนึ่งเมื่อใดที่เรากล้าเปิดเผยเราปล่อยไอ้ความลังเลสงสัยเนี่ยออกไปได้นะเราจะสตาร์ทใหม่ได้ดีกว่าอันนี้คุณแม่พูดเป็นภาพเลยนะคะครับเช่นกลับมาที่ลมหายใจก่อนเช่นถ้าคุณยายรู้สึกอึดอัดกับเคนโดคุณยายจะกลับมาที่ลมหายใจว่าหนึ่งลมหายใจเนี่ยกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ก่อนที่จะคิดอะไรกับเคนโดเนี่ยมองเคนโดอย่างอะไรเป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยกลับมาที่ใจครับฮะอ๋อพอเข้าใจแล้วคุณยายจ๋ามันมีซ้ำซ้อนกว่านี้อีกคุณยายมักจะบอก เรื่องของความเมตตาเนาะเราต้องมีความเมตตาคำถามนี้แอบงงนะฮะแอบงงนะต้องการออกไปเจอสังคมและผู้คนที่ดีแต่ก็ไม่อยากทิ้งให้เขาโดดเดี่ยวเอ้าเขาบั่นทอนพลังบวกของเราไปเยอะตัวเองอ่ะอยากเมตตาตัวเองออกไปสู่โลกกว้างแต่หันกลับมาดูคนข้างหลังว้ายเดี๋ยวเขาโดดเดี่ยวแล้วตกลงฉันควรเมตตาตัวเองก่อนหรือคนข้างหลังก่อนฮะคุณแม่ให้คำแนะนำว่าที่จริงแล้วเราก็มีกรุณาอยู่ในใจของเราแหละคนที่คิดอย่างเงี้ยฮะก็คือพร้อมที่จะให้อภัยแต่ว่าเขายังไม่รู้เนื้อรู้ตัวค่ะพอคนที่เราให้อภัยเขาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเราก็จะเริ่มซึมไปเรื่อยๆเราจะเหมือนมีกฎน้ำกดเนี่ยกัดเราไปเรื่อยๆเราก็จะพยุงตัวเองไม่ได้แล้วเราก็จะช่วยเขาไม่ได้ก้าวออกมาสักก้าวหนึ่งเหมือนเขียนหนังสือเว้นบรรทัดหน่อยอ่ะให้มันอ่านสบายขึ้นอ่ะครับค่ะเหมือนเราหายใจลึกๆหน่อยเพื่อมันเว้นวรรคสักนิดนึงไม่นานหรอกถ้าเราเห็นว่าตัวเราเข้มแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นเราจะกลับไปดูแลจิตใจของเขาได้ดีขึ้นหนึ่งนะไม่เอาอารมณ์และความรู้สึกเก็บไว้กับตัวเรากล้าที่จะเปิดเผยสองอย่าคิดอะไรอวยไปจนกระทั่งเราไม่สามารถออกจากความเคยชินเดิมได้
3กลับไปที่ขุมพลังของเราคือลมหายใจอย่างมีสติหายใจลึกๆบ้างก่อนที่จะตัดสินใจอะไรก็ตามให้เห็นเลยว่าเราจะไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์และความรู้สึกแต่เราจะเตรียมจิตให้ควรแก่การตัดสินใจซึ่งอันนี้ต้องฝึกทุกวันเตรียมจิตก่อนพูดเตรียมจิตก่อนคิดเตรียมจิตก่อนตัดสินใจอันนี้ค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยเริ่มสตาร์ทใหม่อย่างมีสติคือการเตรียมจิตอย่างมีสติยกตัวอย่างลมหายใจคือเครื่องมือของเราให้เรากลับไปที่ลมหายใจเมื่อใดที่เราพัฒนาเครื่องมือของเราจนกลายเป็นชีวิตของเราสติคืออารักขาชีวิตเลยนะคะสติจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจิตต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอนนี้เราเลือกลมหายใจในเทคนิคอานาปานสติเมื่อเราหายใจอย่างมีสติสติจะอารักขาจิตและเมื่อจิตถูกอารักขาไว้ดีมันจะมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานคิดพูดทำข้างใหม่มันถูกอารักขาไว้ด้วยสติสัมปชัญญะอันเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่มันคมขึ้นครับประมาทน้อยลงเห็นไหมเห็นเป็นภาพเมื่อมันประมาทน้อยลงเนี่ยเมื่อใดที่ลืมตาด้วยความไม่ประมาทขาดสติชีวิตรอดครับอันนี้คุณแม่พยายามทำให้เห็นเป็นภาพก่อนเพราะว่าเราจะตอบไม่หมดหรอกแต่เพื่อให้คนที่ดูรายการของเราฝึกไปปฏิบัติกับเราเชื่อไหมว่ามาเดินเสถียร24ชั่วโมงอ่ะกระบวนการอย่างเงี้ยฝึกได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจะฝึกอย่างเงี้ยเตรียมจิตก่อนคิดพูดทำครับเด็กๆก็ทำได้ใช่ไหมคะโอ้โถมันรอวันมาหาคุณยายจะตายเพราะว่าเราไม่ได้บอกเลยว่าการเตรียมจิตก่อนคิดพูดทำต้องเดินช้าช้ากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นก็เมื่อกี้คุณยายออกจากกุฏิอ่ะเวลามันเหลือน้อยคุณยายต้องเดินเร็วคุณยายก็บอกกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเนี่ยแล้วมันก็เพราะว่าข้อมูลของเรามันจะเยอะไงเดี๋ยวนี้ก็ตรวจงานผ่านไลน์ใช่ไหมค่ะอีเน็กวิ่งนิ้วหลุดไปโรงพยาบาลเนี่ยยายก็จะกลับมาแบบคือมันมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาแหละแต่อะไรความเอื้ออาทรของเราด้วยจิตที่มันมีจิตที่คิดจะให้ที่เบามันทำให้เราจัดการทุกเรื่องได้แล้วไม่มีอคติและเพ่งโทษด้วยนะชีวิตมันมีอุบัติเหตุได้แต่การแก้ไขตอนที่เราสะดุดหกล้มเนี่ยมันแก้ไขด้วยอารมณ์หรือด้วยจิตที่เตรียมไว้ดีเห็นไหมลูกคนอย่างเงี้ยมันจะเกิดใหม่ปังได้เลยอ่ะครับแล้วถ้าคนใช้ชีวิตประจำวันปกติเท่าที่ดูน่าจะเป็นเหมือนแบบมนุษย์เงินเดือนเวลาเก๋ออกไปเจอสังคมภายนอกค่ะคุณยายสิ่งที่เจอบ่อยมากที่สุดคือคำว่าคอมฟอร์ตโซนอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะมีสังคมที่ดีขึ้นแต่ก็ภาระที่บ้านก็มีหรือตำแหน่งหน้าที่ชื่อเสียงเงินทองปัจจุบันมันก็ดีอยู่แล้วออกไปมันจะเสี่ยงไหมมันจะมีปัญหาอะไรข้างหน้าไหมแบบนี้ค่ะอันนี้กังวลปะและไอ้ความกังวลจะนำไปสู่ความระแวงและความระแวงจะทำให้เราไม่มีความสุขมันจะทำให้เราขี้ขลาดแล้วไม่กล้าก้าวออกไปเปลี่ยนความกังวลเนี่ยเป็นการลืมตาอีกครั้งหนึ่งจัดการทำทุกอย่างที่เคยกังวลให้เข้าหมวดหมู่เอาไหมนะกลับมาลื้อที่มันจะมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเตรียมมโนกรรมให้มีเขาเรียกอะไรฮะความตั้งมั่นที่จะจัดการชีวิตไอ้ที่เรากังวลทั้งหลายให้มันมีลู่ที่ชัดเจนจากนั้นดูนะคะทดลองอย่าคาดหวังค่อยๆเปลี่ยนไปทีละองศาอย่าหวังว่าอะไรจะดีเลิศประเสริฐทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงครับอย่าคาดหวังแต่ขอลงมือทำพอทำอย่างไม่คาดหวังมันเริ่มมีปฏิกิริยาบางอย่างที่เกิดความศรัทธาในตัวเองมันจะกลายเป็นระวังเราระวังการจัดลู่ของเราการก้าวแต่ละจังหวะคือความระวังไม่ใช่ระแวงเพราะฉะนั้นคนที่เก๋บอกว่ามันไม่กล้าลุกขึ้นมามันอยู่กับความระแวงเนี่ยโหคุณยายเสียดายของนะคุณยายเสียดายของจริงๆเราต้องบอกเลยว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าระวังเป็นพื้นฐานของการตื่นขึ้นมาอย่างมีลมหายใจแห่งสติเนี่ยชีวิตของเราจะเกิดความมั่นคงมากขึ้นถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมข้างนอกมันยังน่ากลัวอยู่แต่เราไม่ปรุงแต่งอย่างระแวงเรารอดไปแล้วแล้วเราก็ใช้สติปัญญาของเราแก้ปัญหาทุกปัญหาไม่ว่าเรื่องนั้นจะเล็กเพียงไหนก็ตามอย่างคนที่เป็นนักทดลองที่พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกยังมีความระแวงเนี่ยมันไม่เป็นสุขนะเราไม่สามารถจะหาพื้นที่ที่เซฟตี้โซนให้กับลูกเราได้ครับ
ทำไมเราไม่ให้ปัญญากับลูกเราจะไม่เลี้ยงลูกแบบติดปัญญาเลยรู้จักการจัดการรู้ว่าสิ่งใดควรไม่ควรรู้ว่าสิ่งไหนไม่ควรเกิดผลคือเจ็บเนี่ยค่ะสุดเด็กที่วิ่งเนี่ยเชื่อไหมฮะเด็กจะมีความจำได้หมายรู้อย่างหนึ่งว่าเจ็บเราแทนที่จะถามว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นล่ะกลับถามว่าเจ็บนานไหมลูก ประเด็นคำถามมันเปลี่ยนเจ็บนานไหมลูกตอนแรกเด็กอาจจะงองแงว่าเจ็บเจ็บเจ็บเออเจ็บตลอดเวลาเปล่าลูกเนี่ยเด็กจะเริ่มตั้งประเด็นคำถามกับชีวิตตัวเองได้ดีเลยแล้วในที่สุดเด็กจะบอกตัวเองแล้วว่ามันไม่ได้เจ็บตลอดเวลาคิดทีไรเจ็บทุกทีแล้วที่มันเป็นเล่นอยู่ไปกินอยู่ไม่ได้คิดไม่เห็นเจ็บเลยอันนี้เป็นการบทสนทนาใน Family Camp ที่ต้องสอนพ่อนะสอนพ่อสอนแม่นะการตั้งคำถามอย่างเงี้ยไม่ได้สอนเด็กแต่คุณยายทำกับเด็กเลยแล้วผลที่ตอบรับมาคือเด็กไม่ต้องเก็บหรืออดทนความรู้สึกที่มันกัดตัวเองมันเป็นเด็กที่กล้าสื่อสารพูดความจริงจบเป็นประเด็นไปเลยครับโอ้โหคำว่าคอมฟอร์ตโซนของคุณเก๋เนี่ยมันขยายไปถึงอะไรได้มากมายมันนึกว่ามันเป็นคำที่ดีนะฮะแต่จริงๆคอมฟอร์ตโซนบางทีมันก็กดดันลูกได้เหมือนกันนะฮะครึ่งแรกครับคุณยายจ๋ายังปังขนาดนี้ครึ่งหลังปังกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าเราจะมาพร้อมกับคำถามที่ยิงตรงมาจากทุกมุมโลกเลยนะฮะคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ร่วมถามคำถามกับคุณยายจ๋าสามารถถามมาได้ตอนนี้เรามีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงคุณยายจะตอบแบบปังปังปังเลยนะฮะไล่เรียงไปทุกคำถามครับในช่วงของทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีครับช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีเป็นไงฮะคุณเก๋ครึ่งแรกก็เรียกว่าปังแล้วนะฮะกระแทกใจครับต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่านอกจากเราจะคุยในหัวข้อเริ่มใหม่ยังไงให้ปังที่เราคิดกันมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมยังส่งคำถามมาเยอะแยะมากมายและคำถามของหนึ่งคนอาจจะเป็นชีวิตของอีกหนึ่งคนที่ตรงกันก็ได้แปลกไหมครับว่าหลายคำถามที่ส่งมาไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราแต่ทำไมเป็นคำถามของเราวะจริงไหมฮะทำไมมันตรงกับฉันที่ฉันอยากจะถามคุณยายจ๋าแกเป็นญาติฉันหรือเปล่าทำไมแกรู้ว่าฉันมีปัญหาอย่างนั้นเนี่ยฮะมันคือเสน่ห์ของคำถามที่ส่งเข้ามาซึ่งเราไม่รู้เขาเป็นใครแต่คำถามเขาตรงกับเราอะเคนโดจ๋าฮะเก๋กิเลสไม่มีแค่สามตัวเองดูมันก็จะวนๆอยู่ในชีวิตเราแค่สามตัวคืออยากได้ค่ะอันเนี้ยเป็นราคะและพอไม่ได้โกรธอะเป็นโทสะแล้วก็ลังเลไม่แน่ใจงงงงเข้าใจคำว่างงงงมะตัดสินใจไม่ถูกผัดวันประกันพรุ่งฟุ้งซ่านไม่ทำสักทีฟุ้งอยู่นั่นในโมหะลังเลสงสัยมันกิ๊บอยู่แค่เนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาปัญหามันจะถูกจับกลุ่มประมาณนี้นี่ถ้าแบบเราเป็นผู้ที่แบบสังเกตละเอียดไปจากสามเนี่ยมันก็ตีออกไปอุปกิเลส16บางทีมันมีขอบตาร้อนทำไมเขาถึงได้อ่ะฉันไม่ได้ทีเนี้ยมันก็มาจากอะไรมีมานะถือตัวเปรียบเทียบคือจริงๆแล้วถ้าเรามาศึกษาเรื่องกิเลสจริงๆนะลูกเราจะขำตัวเองตลกกิ้งเลยล่ะนี่ๆเรามองชีวิตของเราเป็นกิเลสทีละตัวนะบางทีเรามองขอโทษนะฮะข้างทางนั่งรถเมล์น้ำลายไหลเชียยังไม่ทันได้ขอโทษนะเข้าปากเลยเนี่ยอยากมาแล้วครับกืนน้ำลายไปไม่ได้กินหรอกเราก็ดูเออพอตาเห็นเนี่ยหรือจมูกได้กลิ่นขอโทษนะส้มตำปลาร้าเนี่ยครับน่ากินแล้วยังไม่ได้เคี้ยวเลยคุ้นเคยนะคุ้นชินว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ของเรามันแปลว่าอร่อยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเวลาที่เราเจอใครส่งสติ๊กเกอร์มาเราตีความเราเป็นมนุษย์ตีความเขาก็แค่ส่งไอ้ที่คนอื่น forward มาเราตีความว่าเขามีอะไรลึกซึ้งกับเราแล้วไอ้นี่บ้าไหมเนี่ยระหว่างบรรทัดเขาต้องส่งความหมายถึงเราแน่ๆเลยสวัสดีวันจันทร์นี่คิดแล้วนะว่าเขาชอบเราเอาจริงคันโดคุณยายจะบอกว่านอกจากเราจะเป็นสังคมของโรบอทหุ่นยนต์แล้วนะคือถือมองอะไรก็มองเนี่ยแล้วก็ยังเป็นมนุษย์ตีความอีกนั่นจะแพ้ไอ้ขอโทษนะไอ้หุ่นยนต์ก็ตรงนี้แหละเราไม่เคยมองเลยว่าเราต่างจากหุ่นยนต์ตรงเราพ้นทุกข์ไ
เอาใหม่ยืดตัวขึ้นเราเป็นมนุษย์หุ่นยนต์หรือเป็นมนุษย์ที่สามารถพ้นทุกข์ได้เออถ้าเราตั้งว่าเราพ้นทุกข์ได้เนี่ยเราจะดูเลยว่าคิดอย่างนี้อีกแล้วจ้าเอ๋เห็นมันเลยไม่ต้องหนีไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็บอกว่ามันบายบายมันอะบายบายเราเมื่อเราเห็นมันเมื่อไหร่มันบายบายตัวเราเองเลยความโกรธมาฉันรู้เห็นไหมไม่มีโกรธของฉันแค่รู้ยืนดูรู้มันไปเองความโกรธมันไม่สามารถมีอิทธิพลต่อใจเราได้เลยถ้าขณะนั้นเรามีสติอรักขาจิตรู้ทันความโกรธมันก็ไม่พยาบาทและผูกโกรธความรุนแรงจะไม่มีเลยในครอบครัวไม่ว่าคุณอยู่กับใครที่อยู่ข้างหน้าคุณคนนั้นเป็นคนพิเศษสำหรับคุณในหัวใจของคุณไม่มีที่ว่างสำหรับความเกลียดชังได้เลยนะที่คุณยายพูดเนี่ย คุณยายจ๋าครับเราใช้วิธีแบบดีเบตดีไหมครับเพราะว่าคำถามเยอะมากให้แต่ละคำถามคุณยายจ๋ามีเวลา1นาทีได้ไหมครับจะได้เพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมที่ส่งมามากมายไก่กองเดี๋ยวตอบเขาไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เขากำลังฮิตดีเบตใช่ไหมดีเบตเราผู้สมัครมาโอ้โหปลาสงปลาไถอะไรกันดีเบตคือการถกเถียงที่จริงดีเบตเนี่ยเป็นการถกเถียงที่ต้องไร้ตัวตนนะเมื่อใดที่มีการถกเถียงยังมีตัวตนก็อย่างที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับมันก็จะวุ่นวายฟังแล้วเครียดคุณยายจ๋าครับ มาที่คำถามแรกมีเวลา1นาทีครับ yes คุณยายเราเป็นคนคิดบวกทำให้เราเป็นคนใจดีจนบางครั้งมีปัญหาเพราะใจดีเกินไปนี่แหละหรือว่าเราต้องชั่วบ้างฮะไม่ชั่วละความชั่วแล้วต้องมองอย่างเหนือบวกคือมองเข้าไปสู่ความจริงบวกอย่างเดียวไม่รอดพุทธเจ้าบอกว่าทั้งบวกทั้งลบเนี่ยถ้ายึดอยู่เมื่อไหร่ขอโทษนะยึดดียึดชั่วยึดบวกยึดลบเมื่อไหร่นิพพานไม่ได้เพราะฉะนั้นให้เห็นว่าทั้งชอบทั้งชังเป็นอนิจจังนิพพานเนี่ยค่ะ1นาทีครับเวลาคุณผู้ชมหรือว่าใครส่งคำถามมาทุกช่องทางช่วยกรุณาวงเล็บนะคะนิดนึงว่ามาจากไหนอยากรู้จังเลยว่าดูอยู่ที่ไหนนะคะมีท่านหนึ่งคุณเปิ้ลบอกว่าเราเข้มแข็งค่ะให้อภัยเพื่อที่จะแยกกันอยู่พอจะเริ่มสตาร์ทใหม่ลูกเราพ่อแม่เราอยากให้เราอยู่ด้วยกันท่านห่วงว่าจะไม่มีใครดูแลคุณยายขาจะทำยังไงดีคะอันนี้เป็นความคิดของคนในเจนที่ต่างกันถ้าเราเข้มแข็งเรามีความสุขกับการสตาร์ทใหม่ให้ลูกเราและแม่เราไม่ห่วงเราค่ะแต่เราอย่าประมาณสตาร์ทใหม่แบบอารมณ์แบบซึมลังเลอย่างเงี้ยเขาห่วงเราแน่เพราะฉะนั้นให้เขาเห็นความอาจหารของเราว่าทุกครั้งที่เราเริ่มสตาร์ทใหม่เรามีประสบการณ์ของความเข้มแข็งที่จะไปรอดเสมออย่างนี้เขาไม่ห่วงเราเพราะแม่เราลูกเราไม่อยากเห็นเราทุกข์เขาไม่อยากเห็นเราทุกข์ที่เขาห่วงเราเขากลัวว่าเราจะทุกข์นึกออกไหมคะถ้าเราสามารถพึ่งตัวเองได้เราพ้นทุกข์ได้เขาจะมั่นใจในตัวเราครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขามีปุ่มปัญหายังไงนะฮะคุณยายจ๋าครับเขาถามมาว่าคุณแม่ขาขอถามว่าหนูคิดถูกไหมการเลี้ยงลูกเพื่อเอาบุญไม่ใช่ทวงบุญคุณคุณแม่ว่ายังไงคะก็เลี้ยงลูกก็เลี้ยงลูกแหละเลี้ยงลูกเนี่ยขอบคุณลูกดีกว่าไหมว่าที่เขาเกิดมาแล้วก็ทำให้เราแบบคมขึ้นเก่งขึ้นมีความสุขมากขึ้นขอบคุณเด็กๆที่ทำให้คุณยายมีความสุขนี่ก็ไม่ได้เอาบุญคุณเนาะขอบคุณเนาะแล้วก็ไม่ได้เอาบุญอะไรด้วยนะเนี่ยเด็กๆขอบใจนะจ๊ะครับเราจะต้องรู้สึกขอบคุณคือคนเราเนี่ยที่มันรู้สึกขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ตัวตนเล็กแล้วงานเราใหญ่และเข้าสู่ความสำเร็จได้ง่ายขอบคุณลูกทุกคนที่ทำให้แม่มีความเชี่ยวชาญครับขอบคุณเด็กๆสมัยใหม่ที่มันช่างถามมันทำให้เราต้องกลับมาฝึกตั้งคำถามกับตัวเองแล้วตอบให้ได้ยาหนีคำตอบที่เราตอบไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เป็นบุญเป็นคุณอะไรนะแต่เราขอบใจลูกหลานที่มันมีความชาร์ปของมันน่ะไม่ได้เป็นภาระไม่รู้สิคุณยายก็ตอบได้แบบชนิดที่คนที่มีหลานเยอะนะแล้วเรารู้สึกเลยว่าถ้าเรานั่งมองนิ่งๆแล้วเราเห็นเด็กคนหนึ่งมันก้าวออกไปอย่างพึ่งตัวเองได้เนี่ยอุ้ยเรารู้สึกขอบใจมันจังเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันพิสูจน์ได้ว่ามนุษย์มันพ้นทุกข์ได้เพราะการฝึกฝนครับอ่ะต่อนะฮะคุณยายคะ
ถูกหุ้นส่วนทางธุรกิจหักหลังคนคนนั้นนับถือกันแบบพี่น้องด้วยทั้งเรื่องความรักธุรกิจคือชีวิตของเราทั้งหมดค่ะเขาวางแผนทำร้ายเราตลอดเราคิดอย่างไรเราจะดำเนินชีวิตต่อไปยังไงเราจะเริ่มต้นใหม่ยังไงโอ้ทำไมชีวิตเป็นอย่างนั้นเขาก็ได้ไปในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่เราอย่าสูญเสียความเชื่อมั่นในใจของเราและที่สำคัญที่สุดก็คือการมีชีวิตที่เราให้อภัยตัวเองที่เราเคยพลาดเราเคยเชื่อเราเคยอะไรก็ตามที่เราเคยเนี่ยเราต้องให้อภัยตัวเองก่อนและจากนี้ไปเราคงต้องกลับมาพึ่งตัวเองและก็ใช้เป็นประสบการณ์ที่จะเริ่มต้นอะไรกับใครให้มีดวงตามองให้ตลอดว่าเราต้องระมัดระวังอะไรบ้างอย่าระแวงที่จะเริ่มต้นใหม่สำคัญที่สุดคือให้อภัยตัวเองก่อนนะคำถามจากขอนแก่นค่ะคุณยายจ๋าค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นมะเร็งระยะที่3เขาควรจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่แบบไหนดีคะมะเร็งระยะที่3ยังทำกุศลได้เยอะเลยมะเร็งเป็นกุศลเลยจากนี้ไปอยู่กับคุณมะเร็งอย่างทำกุศลด้วยกันเลยไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้เป็นกุศลไว้มันจะมีกุศลวิบากกรรมและอะไรก็ตามที่มันเป็นกุศลเนี่ยมันจะคลายคืนอย่างอ่อนโยนคือมะเร็งเนี่ยมันอยู่ในภาวะของความเครียดไม่ได้เมื่อใดที่เราไม่เครียดแล้วเราอ่อนโยนแล้วเราเป็นกุศลเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่คลายคืนอย่างอ่อนโยนโอ้ยสเตจ3ยังสบายครับนะคะอยู่กับมันอย่างอ่อนโยนมันจะไม่เหลือให้เราขอโทษนะคะต้องแบกภาระเลยมันจัดการตัวมันเองอย่างเป็นกุศลได้เลยให้กำลังใจค่ะครับอีกหนึ่งคำถามนะไม่รู้ว่าเป็นคำถามเกี่ยวกับธรรมะหรือเปล่านะเออแต่เราก็เคยเจออ่ะเพื่อนข้างห้องนอนกรนอ่ะจะวางใจยังไงฮะก็หาสำลีอุดหูเหมือนเราขึ้นเครื่องอ่ะก็ใส่หูก็จบแล้วว่าลูกจะต้องวางใจอะไรแล้วมันอยู่นั้นน่ะก็หาอะไรใส่หูจบแล้วสำลีใส่หูอีกอันนึงครับคุณยายจ๋าคนขี้สงสารเจอสัตว์ป่วยเจอสัตว์โดนรถชนทุกข์ใจสงสารตลอดเวลาฉันจะทำใจฉันยังไงคือเวลาที่เราสงสารอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างภาคีเครือข่ายขึ้นมาแล้วก็ทำให้สิ่งนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยตรงนั้นได้แต่ถ้าเรารู้สึกสงสารแล้วเราเช่นเราเจอหมาตัวหนึ่งมันถูกรถชนแล้วเราก็ไม่ได้จอดรถดูมันแต่เราเนี่ยจำภาพที่มันลากขาไปได้แล้วเราก็กลับไปถึงบ้านอีหมาตัวนั้นก็ยังอยู่ในใจเราอย่างเงี้ยค่ะครับอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราสามารถที่จะบอกเพื่อนเครือข่ายหรือบรรดากลุ่มที่เขาสามารถที่จะส่งความช่วยเหลือได้นะคะมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราได้บอกสิ่งเหล่านี้ออกไปคือพยายามมีแอคชั่นกับสิ่งที่เราสงสารอย่าจมอยู่กับความสงสารยังไม่มีแอคชั่นโอ้โหประโยคนี้กระแทกใจอีกแล้วเนาะฟังแล้วสุขใจคำถามจากคุณหญิงใหญ่สวีเดนค่ะคุณยายจ๋าคุณหญิงใหญ่บอกว่าตอนนี้ลูกตัดสินใจเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ย้ายกลับมาใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยเพราะหนูไม่มีครอบครัวที่สวีเดนในใจลึกๆก็กลัวการเริ่มต้นใหม่ที่บ้านเราอยู่ต่างประเทศมาหลายปีอีกด้านก็รู้สึกสุขใจที่ได้อยู่ที่นี่หมายถึงที่สวีเดนนะเมืองไทยน่าอยู่คุณแม่เนี่ยเดินทางเจอผู้หญิงไทยในต่างแดนเยอะผู้หญิงโดยส่วนใหญ่บอกกลับบ้านเราสบายกว่านั่นแหละอยู่ที่นู่นมันเหนื่อยอ่ะจริงป่ะใครอยู่ต่างประเทศยกมือขึ้นเห็นไหมให้กลับบ้านกลับมะกลับเลย บ้านเราเนี่ยโอ้โหแบบถ้าพูดจริงๆนะถ้าจิตใจของผู้คนนะดีอีกสักนิดนึงนะโอ้โหมันยิ่งกว่าสวรรค์อีกเวลาคนต่างประเทศมาที่บ้านคุณยายก็จะบอกเฮ้ยนี่มันคือสวรรค์แล้วบอกเฮ้ยมันยิ่งกว่าเพราะมันพ้นทุกได้อะกลับบ้านสวีเดนก็เหงาเนาะ คุณยายครับอีกหนึ่งคำถามนะฮะน่าจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นความรักครับคุณพันนีถามมาว่าคนเก่าจากไปเพราะเสียชีวิตกับการเริ่มใหม่มันต้องมีเงื่อนไขของเวลาไหมอะไม่อะที่จริงความรักแรกพบมีตลอดเวลานะคือจริงๆเราไม่ได้พบคนที่อยู่ข้างหน้าเราครั้งแรกเราอาจจะผูกเวรไม้มั่นกันมามากเลยแต่ถ้าเราเชื่อว่าจากนี้ไปจะไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังในหัวใจของเราไม่มีใครที่เราจะเกลียดได้อีกแล้วเนี่ยเราจะมองคนข้างหน้าอย่างมีปัญญามากขึ้นและเราสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างมีปัญญาไม่ใช่เริ่มต้นใหม่อย่างมีตัณหานะ
คือฟังคุณยายเนี่ยถ้าฟังผิดเอาไปใช้แบบมีตัณหาเนี่ยซวยเลยนะยกตัวอย่างเช่นคู่ก็มีราคากับคนได้ทุกคนเพราะคุณยายบอกเริ่มต้นใหม่เฮ้ยความรักอะมันมีอยู่2รากนะรากนึงคือตัณหารากนึงคือปัญญายายเนี่ยพูดรากของปัญญาเกือบแล้วหลายคนบอกเกือบแล้วโอ้คุณยายบอกได้ใช่ไหมอะใช่ครับรากของราคามันคืออะไรคือตัณหาเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเริ่มต้นใหม่กับใครอย่างตันหาคุณก็ต้องเตรียมใจไว้ว่าคุณจะต้องฝึกฝนให้ตัวเองมีปัญญาก่อนและรักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวมันอาจจะถูกพัฒนาความรักมาเป็นอะไรคะมาเป็นปัญญาที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ได้ว่าเราจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างไรเช่นเวลาที่เขามีจุดอ่อนเรามีความรักที่ยอมรับจุดอ่อนของเขาได้นี่ก็ไม่เป็นปัญหาของเราคือถ้าเรายอมรับจุดอ่อนของคนที่เรารักไม่ได้เป็นปัญหาหมดละลูกเป๊ะปังเลือกด้วยนะเชื่ออย่างมีปัญญากับราคะแยกนิดหนึ่งมีคุณผู้ชมค่ะคุณการเวลาบอกว่าคุณแม่คะหนูอยู่กับแฟนมา25ปีเขายังเดินจากหนูไปเฉยๆเลยแต่หนูกลัวการเริ่มต้นใหม่โถเขาจากได้แน่นอน25ปีมันก็จืดแล้วอะมันก็จืดแล้วอะแล้วเดี๋ยวนี้ผู้ชายนะพออยู่กันแบบประมาณนี้นะก็จะไปปิ๊งแวบกับอะไรที่มันอยู่ใน Facebook ที่อ่ำในอะไรนะที่เขาส่งคุณแม่เห็นคนวัยนี้นะคะไปรักใครก็ไม่รู้นะที่ไม่รู้จักและไม่เคยลำบากด้วยกันเนี่ยเป็นเยอะนะโอ้ใช่ใช่เคยยิ่งอายุ50อัพเนี่ยอย่าคิดนะว่าเขาจะมองเราเพราะฉะนั้นเสน่ห์ของคน50มันไม่ใช่เรื่องราคาแล้วมันเรื่องสบายใจอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วเข้าใจอยู่แล้ววางใจเนี่ยนึกออกไหมฮะแต่เพราะผู้ชายเนี่ยถึงจะ90แล้วก็ยังมีความต้องการทางเพศอยู่นะผู้หญิงนี่พอหมดเมนแล้วมันค่อยๆเสื่อมไปนั้นเธอจะเอาอะไรล่ะเป็นเสน่ห์อ่ะมันก็คือใจอ่ะครับอันนี้ตอบไปเลยนะเนี่ยตอบแบบกว้างๆเลยนะอีกอันนึงฮะอันนี้เป็นแบบถามหลักธรรมะเข้ามาครับคุณยายจ๋าพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าโอ้โหมาขนาดนี้เลยนะเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมผมอยากจะถามท่านแม่ชีว่ากรรมอันเป็นไปโดยไม่จงใจหรือกรรมที่ไม่ประกอบด้วยเจตนามีหรือไม่อย่างไรครับคือจริงๆจะมีคำพูดว่าเจตนาเป็นทั้งหมดของกรรมเช่นเรารู้ว่าสิ่งนั้นมีชีวิตเรามีเจตนาที่จะทำลายชีวิตแล้วเรามีแอคชั่นที่ทำลายชีวิตนั้นได้แล้วชีวิตนั้นก้าวล่วงไปอย่างนี้คือเจตนารับกรรมเต็มที่เลยอันนี้เข้าใจปะเรารู้ว่าสิ่งนั้นมีเจ้าของเรามีเจตนาที่จะไปเอาของรักของชอบใจของคนอื่นมาเป็นของเราแล้ววานเสน่ห์ยังเต็มที่แล้วเราก็ได้สิ่งนั้นมาเธอว่าเธอมีเจตนาไหมเนี่ยลงนรกอ่ะค่ะตั้งใจเลยแหละเนื่องจากว่าคนฟังมันเป็นประเภทชาวบ้านตอบแบบชาวบ้านเมื่อใดที่เธอเห็นว่าเจตนาเป็นทั้งหมดของกรรมแล้วเธอเปลี่ยนเจตนาร้ายให้ไปสู่เจตนาที่เป็นสัมมาทิฏฐิผลแห่งกรรมที่เป็นสัมมาหรือเป็นกุศลนั้นก็จะเกิดกับเธออย่างชนิดที่ขณะต่อขณะก็ได้ขณะวันนี้ไปอีก2วันก็ได้วันนี้ไปอีก2ปีก็ได้ชาตินี้ไปอีก2ชาติก็ได้อย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีปฏิเสธมันไม่มีใครที่ไม่ได้รับผลแห่งกรรมแน่นอนอย่ามาถามว่าทำไมเขาก็โกงกินบ้านเมืองเขาก็ค้าสิ่งที่ทำลายสติปัญญาแล้วทำไมเขาถึงรวยเอ้ารวยเอาเธอรู้ได้ไงว่าเขาทุกข์ใจเปล่าเธอรู้ได้ไงว่าเขาได้รับผลแห่งกรรมที่เขาทำหรือเปล่าเห็นไหมเราอาจจะเห็นเขาหน้าบานหน้าชื่นแต่ใจตรมก็ได้เป็นไปได้ขออนุญาตหาตัวนิดนึงนะคะคำถามจาก Family Camp ค่ะแอบมาอยู่ในคำถามของ Facebook Live ของเราด้วยนะคะบอกว่าทำไมคนเราต้องดูถูกตัวเองเสมอครับเนื่องจากความกลัวในใจเราใช่หรือไม่ครับหรือความกล้ากันแน่ครับคำถามจาก Family Camp ค่ะต้องอยู่ในนี้แน่ๆเลยคุณยายให้กำลังใจคุณพ่อความกลัวเกิดขึ้นได้จากการไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงฟังคุณยายแล้วไม่ต้องเชื่อหรอกถ้าเราเห็นเรื่องใดตามความเป็นจริงสักเรื่องหนึ่งที่เราทำได้เราจะไม่กลัวเลยคุณยายไม่รู้ว่าพ่อกลัวอะไรเช่นกลัวว่าลูกสมมตินะคะจะเอาตัวไม่รอด
ลองฝึกให้ลูกทำอะไรสักอย่างหนึ่งในสิ่งที่พ่อเนี่ยประคับประคองเขาแล้วเรียนรู้แก้ปัญหาไปด้วยกันลูกเราจะคมมากเลยและเราจะนอนตายตาหลับอันนี้สมมติถ้าเป็น Family Camp คุณยายก็พูดถึงความกลัวเป็นห่วงลูกเนาะแต่ถ้าเผื่อความกลัวเก่าๆเช่นเราไม่เคยสตาร์ทอะไรแล้วเราประสบความสำเร็จเลยขอบอกเลยว่านั่นมันเป็นอดีตนะถ้า24ชั่วโมงนี้เราจะไม่ขอโทษนะจมอยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดลองสักทีละขอโทษทุกชั่วโมงเช็คตัวเองครับและถ้าเผื่อเช็คได้ทุกขณะจิตเก่งขนาดเช็คได้คุณจะเกิดใหม่ทันทีคุณจะปังเลยถ้าคุณเกิดได้ทุกขณะจิตคุณจะเห็นว่าปัจจุบันขณะนี่แหละคือการเกิดใหม่ของคุณเราเกิดใหม่ได้ตลอดเวลานะเด็กๆครับแล้วคุณยายก็จะพูดเด็กๆเราเกิดทุกวันเราเกิดทุกลมหายใจเด็กๆมันไม่งงนะอ่ะหายใจลูกมีความสุขหรือยังไอ้ที่เมื่อกี้ทะเลาะ กับเพื่อนจบแล้วไงนี่กับเด็กนะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยความจำได้หมายรู้เนี่ยมันลึกสอนผู้ใหญ่ต้องสอนว่าลืมง่ายหน่อยลืมง่ายหน่อยอย่าเป็นคนที่ไม่ลืมอ่ะลืมง่ายๆอ่ะคือผู้ใหญ่ผ่านอะไรมาเยอะเนาะคุณยายจ๋าครับคำถามหนึ่งน่าสนใจมากจ้ะเป็นน่าจะเป็นลูกนะฮะที่ถามมาบอกว่าเสียคุณพ่อไปเนี่ยจะครบปีแล้วแต่คุณแม่ยังอยู่คนเดียวไม่ได้จะมีวิธีคุยกับคุณแม่ยังไงดีคะชวนคุณแม่ลุกขึ้นมาทำกุศลมันยากอยู่สำหรับคนที่เขาอยู่ด้วยกันมานานมันเหมือนขาดความเคยชินไปก็สร้างความเคยชินใหม่อย่างเป็นกุศลที่ยังอุทิศสิ่งที่เป็นกุศลไปยังคนที่เรารักที่ตายจากเหมือนอย่างเวลามาที่นี่นะคะเวลาที่เราบอกว่าอ่ะไปสวดมนต์ที่ห้องพระบรมดูซิมีใครไม่ตายไม่มีอ่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เนี่ยยังมีพระบรมสารีริกธาตุเห็นอยู่เลยเนี่ยนะคะตายแน่ๆแต่ว่าสิ่งที่ตายเสียก่อนตายมันทำให้เราเป็นไงคะมันทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่เข้มแข็งครับไม่ว่าสิ่งนั้นจะจากเป็นหรือจากตายถ้าสิ่งนั้นมันเป็นปัญญาของเราที่จะมองมันเราจะเข้มแข็งในทุกครั้งของการจากพรากชีวิตเนี่ยนะมีเกิดแก่เจ็บตายและจากพรากถูกร้อยเรียงอยู่ด้วยกุศลได้ทั้งนั้นล่ะลูกครับเห็นไหมเกิดแก่เจ็บตายและจากพรากถูกร้อยเรียงอยู่ด้วยกุศลและเราจะอุทิศกุศลของเราเนี่ยได้นี่พอเข้าใจไหมอันนี้อยู่ในหนังสือ The Book of Truths นะไปอ่านได้เลยพาร์ทความรักก็พูดเรื่องนี้พาร์ทความตายก็พูดเรื่องนี้การจากพรากก็พูดเรื่องนี้คุณยายพูดเลยว่าความรักและการจากพรากอยู่ในที่เดียวกันครับมีคุณลูกคนนึงค่ะคุณยายขาบอกว่าคุณยายคะแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยากให้แม่ปล่อยวางวางใจจะทำยังไงดีคะแม่เครียดให้ฟังธรรมะก็แล้วบอกให้ปล่อยวางก็แล้วก็ยังเหมือนเดิมบอกให้แม่ทำใจให้สบายคุณแม่ก็ยังเครียดอยู่ดีค่ะคือจริงๆแล้วเราเป็นลูกเนี่ยแม่ก็ศรัทธาต่อเราน้อยเนาะรู้ว่าเรารักแต่ศรัทธาต่อเราน้อยก็ลองมาฝึกทำเรื่องสมาธิบำบัดกับคนที่นอนติดเตียงแล้วให้แม่เนี่ยลองฝึกดูแม่จะกลับไปจดจ่อกับกายที่ขยับได้บ้างมือที่ขยับได้บ้างข้อเท้าที่ขยับได้บ้างลมหายใจที่ยังมีอยู่ยังมีกำลังของจิตที่เป็นสมาธิมากขึ้นเราเรียกว่าสมาธิบำบัดอันนี้ทำได้เลยแล้วลูกก็ทำด้วยการดูแลผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยมันจะเครียดง่ายมันจะหงุดหงิดมันจะไปบังคับเขาเขาไม่เป็นอย่างนั้นเราก็จะไปบอกเขาว่าไอ้เป็นอย่างเงี้ยมันถึงได้แย่อย่างเงี้ยมันต้องเป็นอย่างนี้สิเขาไม่มีแรงลุกขึ้นมาหรอกลูกอันนี้สอนคนที่ดูแลเราเครียดเลยล่ะอันเนี้ยเราต้องเอาก่อนลูกมาฝึกสมาธิบำบัดแล้วเอาสมาธิบำบัดที่ฝึกเนี่ยไปดูแลแม่ที่นอนติดเตียงทุกอย่างจะดีขึ้นอันเนี้ยช่วยได้ Mindfulness Hospital ของเราสอนเรื่องนี้อยู่เลยค่ะเอาอีกสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องความป่วยกันแล้วกันนะครับถามมาว่ามาปฏิบัติธรรมช่วยหายป่วยหรือเปล่าถ้าเป็นป่วยทางเคมีดอปป่วยอะไรอ่ะถามป่วยอะไรก่อนคืออาจจะป่วยทางกายนะฮะอ๋อถ้าป่วยทางกายมันจะเห็นเลยว่าการที่เราได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันหายใจได้ลึกขึ้นคุณรู้สึกเสถียรมันหายใจได้ลึกขึ้นเปล่าเอาตอบสิลูกลึกไหมลึกเนาะก็แค่หายใจได้ลึกขึ้นนี่ก็มีพลังแล้วเพราะว่าลมหายใจคือพลังของชีวิตคือคนที่ป่วยทางกายเนี่ยแล้วไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ได้ลมหายใจคืออาหารของเรา
การกินอยู่ในเสถียรเนี่ยมันถูกบริโภคอย่างคนที่ไม่ประมาทขาดสติอยากจะบอกว่าคุณจะต้องเลือกพื้นที่ที่ทำให้คุณรู้สึกได้ของการกลับไปสู่ธรรมชาติครับหายใจอย่างมีลมหายใจเข้าที่รักตัวเองเป็นหายใจออกรักสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเราได้อย่างเงี้ยหายใจอย่างเป็นกุศลเป็นก็ที่นี่ก็ฝึกแล้วก็เวลาเดี๋ยวนี้เขาก็มีการเสิร์ฟขนาดที่เรียกว่ามาเช้ากับเย็นแล้วนะเพราะมันป่วยกันเยอะแล้วเวลาที่เคมีดรอปป่วยเยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็มีเรื่องเขาเรียกว่า mindfulness camp มาอยู่กันสัก3วัน2คืนครับก็มีคือต้องช่วยตัวเองนะแล้วก็เวลาที่เราได้เทคนิคแล้วเราก็กลับไปทำที่บ้านฝึกไปเรื่อยๆค่ะเราติดตามผลด้วยค่ะคำถามนี้น่าจะตรงใจใครหลายคนที่เป็นวัยทำงานค่ะมีคุณพัชรีบอกว่าคุณแม่คะเราจะปฏิบัติตัวยังไงดีกับคนที่ทำงานที่เขาไม่ชอบเราถึงเราจะพยายามทำดีกับเขาแค่ไหนก็ตามบางครั้งเราก็หมดความอดทนกลายเป็นคนคิดลบบ้างเครียดบ้างท้อใจบ้างหรือแม้กระทั่งแบบเกลียดเขาบ้างจากผู้มาปฏิบัติธรรมค่ะน่าจะอยู่ในนี้คือแค่ทำดีแล้วปล่อยดีทำดีแล้วไม่ต้องยึดดีไม่ต้องถือดีเอาไว้เธอไม่เห็นหรอว่าฉันดีไม่ต้องอวดดีไม่ต้องเบาดีไม่ต้องหลงดีดีก็จบเข้าใจไหมเนี่ยก็แค่นี้เราไม่ได้ทุกข์พอดีแต่เมื่อใดที่เรารู้สึกว่าเขาไม่เห็นว่าเราดีเนี่ยแต่ว่าเราอวดดีแล้วทำไมดีของฉันกับดีของเขาไม่เหมือนกันนี่เราก็แข่งดีแล้วครับสรุปแล้วเราไม่ได้ทุกข์พอดีอ่ะแต่เราเมาดีถือดีอวดดีหลงดีแข่งดีบางทีก็ดีมั่วๆด้วยปล่อยดีดีกว่าดีก็ดีจบครับอีกคำถามหนึ่งฮะการจะเริ่มต้นชีวิตใหม่บางคนใช้เชื้อไฟแห่งการเอาชนะเช่นแกทำให้ฉันจะต้องออกจากที่นี่ฉันจะดีกว่าแกให้ได้ฉันจะเอาเชื้อไฟที่แกทำกับฉันจะดีกว่าแกเป็นร้อยเท่าพันเท่าเพื่อดีดตัวเองให้ดีกว่าอย่างนี้ผิดไหมฮะคือเวลาที่เราพยาบาทและผูกโกรธเนี่ยเราจะเหมือนไฟที่เราใส่เชื้อเข้าไปใส่น้ำมันเข้าไปอย่าลืมว่าไฟมันไหม้ใจเรานะมีในเชิงจิตวิทยาบอกว่าเราจะต้องแบบใช้ไอ้สิ่งนั้นเนี่ยขึ้นมากระตุ้นใช้ความโกรธขึ้นมากระตุ้นให้เราแอคทีฟครับแต่พระเจ้าสอนว่าความโกรธจะทำลายอย่าใส่ไฟเข้าลงไปในเชื้อเพลิงถ้ามันหมดเชื้อมันจะเย็นลงและเราจะกลายเป็นคนที่ตัวเองก็รอดสังคมก็รอดเพราะฉะนั้นเราซึ่งใช้ความโกรธทำให้เราทะเยอทะยานที่จะเอาคืนแล้วก็ดีตัวเองขึ้นไปเนี่ยระวังว่าเราจะจมกองไฟไปซะก่อนครับน้องคนหนึ่งค่ะอันนี้เป็นนักข่าวด้วยนะคะน่าจะชอบมาดูคุณแม่มากบอกว่าอยากให้คุณยายขยายความว่าคำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอแม้เรื่องที่เกิดขึ้นมันจะเป็นเรื่องที่แย่แย่ทุกก็ตามทีค่ะคือจริงๆเนี่ยเรามีหน้าที่ทำขี้ให้เป็นปุ๋ยอะลูกคือมันก็เป็นขี้อะเราจะบอกมันไม่มีขี้ไม่ได้ขี้ก็ขี้แต่ขี้เป็นปุ๋ยอะทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเรามันทำให้เราต่อยอดตัวเราให้มันมีปัญญามากขึ้นอันนี้เข้าใจเป็นภาพเลยนะเพราะพวกเขาบอกให้หนึ่งนาทีไงคุณยายเขาไปยาวจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆสมมติว่าการจากพรากมันทำให้เราเติบโตหนึ่งคนตายหลายคนโตอย่างเงี้ยลูกมันเป็นปุ๋ยไหมอันนี้ร้อยเรียงจากคำถามต่างๆเนี่ยครับถ้าเลี้ยงลูกให้โตเนี่ยต้องให้ลูกรู้จักผิดหวังบ้างนะแล้วอยู่กับความผิดหวังอย่างคนที่มีความตั้งใจที่จะเริ่มต้นใหม่ให้มันปังอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สรุปทั้งหมดเลยที่มาสู่ใน Family Camp อย่าบอกว่าลูกฉันผิดหวังไม่ได้ฉันผิดหวังไม่ได้วันนี้มันก็ดูตลกเนาะครับผิดหวังได้แต่ไม่ทุกข์ได้ผิดหวังได้แต่ไม่ทุกข์เข้าใจป่ะฮะหกลมได้เจ็บที่กายไม่เจ็บที่ใจนี่เข้าใจไหมลูกครับโอ้ดูเชื่อฟังเลยนะแต่พอถึงเวลาจริงๆอย่าลืมนะไม่เสร็จเหล่านี้เป็นเรื่องจริงเวลาที่เราสุดโต่งไปในเรื่องของปนเปื้อเลี้ยงลูกอย่างปนเปื้อไม่ใช่เลี้ยงลูกอย่างทรมานเป๊ะเลยต้องนั่งสมาธิแบบนี้ต้องเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายตั้งกายตรงแล้วมันก็แบบลืมตาว่าเมื่อไหร่มันจะไปเหมือนอย่างอินเนี่ยเนี่ยสองตัวเนี่ยมันไปแล้วเนี่ยมันปึ้งปึ้งมันหลับนะแล้วถามว่าคุณยายบอกว่ามันไม่เก่งหรอมันเอาตัวรอดดีอ่ะมันจะนั่งอยู่ทำไมกับการหลับมันก็ไปแล้วมันก็ถูกต้อง
คุณยายยังบอกว่าไม่น่าจะนั่งตรงนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะไม่เหมาะกับพลังงานของมันที่มันกำลังเฉื่อยอยู่เนี่ยมันออกไปเนี่ยสองคนเลยนะคะสำหรับยายแล้วถูกต้องเลี้ยงลูกเป็นอย่างนี้มั้งเปล่าถูกผิดกับถูกต้องเข้าใจคำว่าถูกต้องไหมมันรู้สับปริสธรรมมันรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่ไปเกี่ยวข้องมันอาจจะดูกากันหน่อยมาเอาตัวรอดอ่ะมันต้องเรียบเป็นผ้าพับไว้ไม่มีหรอกเด็กครับเรียบผ้าพับไว้ไอ้พวกผ้าพับไว้เนี่ยตอนนี้นะสะอึกสะอื้นแล้วพร้อมที่จะฆ่าตัวตายน่าห่วงครับค่ะตอนนี้เวลาล่วงเลยมาเดี๋ยวถามคุณยายก่อนว่าคุณยายยังไหวอยู่ไหมฮะเพราะว่าเรา Facebook Live เราไม่ต้องมีกรอบแห่งเวลาอะไรก็ได้เราจะไลฟ์ไปถึงเที่ยงคืนก็ได้จริงเหรอฮะเอาจริงๆก็เลยถามคุณยายจ๋าว่ายังไหวคือคำถามเยอะจริงๆตอนนี้มีคนดูป่ะเอางี้ดีกว่าโอ้เพียบคำถามไหลมาไม่หยุดเลยฮะคำถามบางคำถามค่ะอย่างคำถามจากคุณแอมเนี่ยมาจากYouTube เรามีช่องทางจาก YouTube ด้วยนะคะคุณแอมบอกว่าอยากลืมทุกอย่างที่ร้ายๆในอดีตควรทำยังไงดีคะคุณยายเราลืมไม่ได้คุณแอมโลกนี้ไม่มีคำว่าลืมเพียงแต่ว่ามันจะนึกถึงอย่างไรอย่างไม่เจ็บช้ำครับเข้าใจไหมฮะเราเคยมีประสบการณ์ของการจากพรากสมมติมันเป็นความจริงที่เราลืมมันไม่ได้แต่เราคิดกับมันใหม่อย่างเป็นกุศลได้และทำให้เราเนี่ยให้กำลังใจตัวเองที่จะลุกขึ้นมาบริหารเวลาที่เราเหลืออยู่กับใครสักคนหนึ่งที่เรารักอย่างชนิดที่รู้ว่าสิ่งที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงเราจึงอยู่กับเขาอย่างเต็มที่และสมบูรณ์ที่สุดของความเป็นมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันอย่างซื่อสัตย์และไม่ทำร้ายกันครับอันนี้ส่วนอันที่เหมือนถึงว่าเราอยากลืมความรักเก่าคุณยายก็ตีความเอาแต่ว่าอยากจะบอกว่าเราลืมไม่ได้หรอกค่ะแต่เราจะนึกถึงมันเวลาไหนและนึกอย่างไรที่เป็นกุศลมากกว่าอกุศลขยี้ต่ออีกนิดนึงครับคำถามมาในลักษณะใกล้ๆกันและคำถามเกี่ยวกับความรักเนี่ยก็มามากที่สุดในวันนี้ด้วยโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ต้องเลิกลากันนะครับวันนี้อกหักเดย์เหรอฮะหรือยังไงครับสาธุคุณยายอกหักครั้งนี้สาหัสมากค่ะแสดงว่าเคยอกหักมาละก่อนหน้านี้เราเริ่มที่จะสร้างครอบครัวไปด้วยการสร้างอนาคตแต่สุดท้ายแล้วเราคิดไปเองคนเดียวเขาอยากอยู่คนเดียวทำใจลำบากมากค่ะทุกอย่างพังหมดแล้วต้องเริ่มที่ศูนย์ใหม่ทำไงอะฮะก็เริ่มต้นใหม่จริงๆนะฮะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นเลยถ้าเราบอกว่าแพ็กเกจของความรักเนี่ยมันคือการจากพรากเห็นไหมเรายอมรับมันเลยว่ามันมีเมื่อใดที่มีความรักมันมีการจากพรากและเราบริหารสิ่งนั้นมาอย่างดีแล้วแล้ววันหนึ่งเขาต้องเดินจากไปการเริ่มต้นใหม่อย่างรักตัวเองเนี่ยถือเป็นความอาจหารมากนะคะเป็นความเข้มแข็งด้วยคุณยายให้กำลังใจและเมื่อใดที่เรารักตัวเองอย่างเข้มแข็งอีกครั้งนึงเราเกิดขึ้นแบบพึ่งตัวเองได้คราวนี้เราจะบริหารความรักของเราเป็นเลยเป็นเลยนะคะคือจะรักใหม่หรือไม่รักอีกแล้วแต่รักตัวเองเป็นอันนี้รอดแล้วไม่ต้องเข็ดครับแต่เราต้องรักตัวเองให้เป็นค่ะขยี้ต้นใหม่ขยี้นิดนึงได้ไหมฮะคุณยายมันเป็นคนอื่นแต่มันต่อได้ผู้ชายไปเลือกผู้หญิงที่รวยกว่าช่างเขาเถอะช่างเขาเถอะลูกช่างเหรออย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบว่าเราจนกว่ามันจะทำให้เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองชีวิตมันไม่ได้เรื่องรวยเรื่องจนเรื่องทุกข์กับพ้นทุกข์ใครจะรวยขนาดไหนมันก็ทุกข์เข้าใจมั้ยผู้หญิงหลายคนยอมรับไม่ได้ที่ผู้ชายหนึ่งคนไปเลือกใครสักคนไม่ใช่เพราะยอมรับไม่ได้ที่เขาไปเลือกแต่เอาตัวเองไปวัดกับผู้หญิงคนที่เขาเลือกว่าเราด้อยกว่าเราทุกข์เพราะเราเปรียบเทียบว่าตัวเองด้อยกว่าเข้าใจเปล่าจ๊ะทำไมสกิดแปลว่าเก๋เจออ่ะนี่คำถามจากใครฮะเปล่ามีคำถามจากทางบ้านอ๋อทางบ้านเมื่อใดที่มีมานะถือตัวว่าเราดีกว่าเราด้อยกว่าเราเสมอคนอื่นยังไม่พ้นทุกข์โอเคไหมน่าจะได้คำถามสุดท้ายละตอบแบบฟันเชือบผ่าตัดแรงจะให้มาแบบโอ้ยสะอึกสะอื้นคุณยายก็ได้แค่ตอบละหนึ่งนาทีไงแล้วจริงก็ชอบตอบอย่างนี้ด้วยนะเพราะว่าอะไรมันเป็นความจริงที่สุดไม่ต้องโอโลปฏิโลมากฟันปึบผ่าตัดถอนเอาน้ำออกจากใจตัวเองก็แค่แผลเป็นแล้ววะ
ครับมันก็แค่แผลเป็นไม่เจ็บอ่ะมันอายตรงไหนเหรอที่มีแผลเป็นแล้วจะเอาคนที่มีแผลเป็นไปเปรียบเทียบกับคนที่ไม่มีแผลแล้วบอกว่าฉันแย่กว่าที่ฉันมีแผลเป็นนี่จะบ้าหรือไงคนไม่มีแผลลองล้มดูสิตายเลยนั่นน่ะไอ้พวกที่มีแผลเป็นเนี่ยมันชินแล้วมันชิลแล้วเกิดใหม่แล้วปังกว่าค่ะคำถามสุดท้ายเนาะคุณเก๋คำถามสุดท้ายก็ยังเป็นเรื่องราวความรักงั้นแต่คำถามเยอะจริงๆค่ะงั้นเลือกของคนนี้แม่สายเชียงรายแล้วกันนะคะอันนั้นเนี่ยจะเริ่มครอบครัวกับเขาแต่ว่าเขาไปเลือกคนอื่นแต่อันนี้มีครอบครัวแล้วบอกว่าลูกกับสามีนิสัยทำอะไรค่อยๆช้าๆข้อเสียของการทำอะไรช้าๆมีผลเสียเยอะค่ะทุกวันตัวเองต้องช่วยทำให้ลูกต้องทำอะไรเร็วขึ้นหมายถึงตัวเขานะคะแล้วเหมือนกับเขารู้สึกไม่สบายใจกับการใช้ชีวิตคู่ที่สามีก็ช้าทำอะไรก็ไม่ดังใจเขาอะไรเงี้ยผัวเมียตอนยอนนะครับถ้าเขาช้าแล้วชัดเขาช้าแล้วชัดไอ้เราเนี่ยเร็วแล้วโลนเนี่ยเปลี่ยนเราดีไหมเนี่ยถ้าเราเป็นคนเร็วแล้วโลนรุ่งริ่งอ่ะทำไมลูกไม่ช้าอย่างเงี้ยแม่ใจเย็นหน่อยแล้วถ้าลูกมันช้าแล้วมันเอาตัวรอดช้าแล้วชัดขอโทษนะคะเราอย่าเข้าไปทำอะไรให้กับคนช้าให้มันช้าแล้วมันต้องได้ในสิ่งที่มันรับผิดชอบที่มันช้าแล้วมันต้องชาร์จเอ๊ะนี่เขาสอนเปล่าเนี่ยกระเช่นเช่นตื่นขึ้นมาไม่ยอมอาบน้ำแล้วเราต้องเข็นให้มันอาบน้ำแต่ใจมันขุ่นมัวมันก็ไม่สะอาดใจใช่ไหมก็บอกกับเขาเลยว่าสังคมที่มันอยู่แบบไม่อาบน้ำเนี่ยมันก็ยอมรับกันได้ผิวเผินเท่านั้นละลูกแต่วันหนึ่งเนี่ยเราจะมีคนที่เดินออกไปจากเราเพราะเขาทนเราไม่ได้นะแล้วหนูคิดยังไงกับการที่อยู่ตรงไหนแล้วไม่มีคนที่ทนกับเราได้อีกแล้วอะแล้วก็ทิ้งคำถามเนี่ยมันต่อไปอีกสัก2อาทิตย์เดี๋ยวมันก็ลุกขึ้นมาขนขวายมันเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยเราไม่เป็นอย่างที่เราเห็นเขาเป็นครับแล้วเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆคุณแม่ว่าการสอนที่เป็นต้นน้ำที่ดีคือทำให้ดูมีความสุขให้เห็นถ้าเราบอกว่าอาบน้ำดีเราก็ต้องสะอาดในด้วยนะสำหรับคนเป็นแม่นะครับวันนี้เป๊ะปังไหมครับเป๊ะปังเอาสาธุนะครับเอาสาธุนะฮะส่วนคำถามที่ยังไม่ได้ตอบเราจะ to be continue ไปในวันพรุ่งนี้นะฮะ คุณยายจ๋าครับโดยพี่อ้อมสุนิสาสุบุญสังนะครับจะมาในวันพรุ่งนี้กับวันจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์นะฮะคำถามทั้งหมดเนี่ยยังมีผมว่าน่าจะเป็นร้อยเลยนะพรุ่งนี้เราจะพูดกันว่าให้เติบโตไงอย่างไม่เบียดเบียนครับเพราะเดี๋ยวนี้เด็กมันก็มีภาวะเช่นนั้นเยอะแต่ว่าคุณยายอยากจะสรุปตรงนี้ว่าเราอย่ากลัวความผิดหวังสอนให้ลูกผิดหวังสอนใหม่เลยนะสอนให้ลูกผิดหวังถ้าเธอทำอย่างนี้เหตุเป็นอย่างนี้เธอไม่ลงทุนในเหตุเธอจะมีผลอย่างนี้ให้เขาเห็นเหตุผลที่เขาตัดสินใจได้เลยว่าเขาจะไม่ควรไม่ลงทุนในเหตุในกฎแห่งกรรมเขาต้องเป็นมนุษย์ที่ลงทุนในกฎแห่งกรรมกายกรรมวจีกรรมที่มีมโนกรรมที่สุจริตจะทำให้กรรมทั้ง3สุจริตเขาจะไม่ผิดหวังเลยถ้าเขาเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมครับให้เขาเห็นว่าทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกข์เกิดขึ้นจากความประมาทขาดสติเพราะฉะนั้นถ้าเธอไม่อยากทุกข์เธอก็ต้องไม่ประมาทขาดสติ ให้เห็นเลยว่ากฎของอริยสัจ4คือทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเมื่อใดที่เธอเปลี่ยนสมุทัยเหตุเปลี่ยนผลต้องเปลี่ยนเธอเดินอยู่บนมรรคกายแห่งการตื่นมีปัญญาศีลและสมาธิเธอมีนิโรธแน่นอนคือพ้นทุกข์สอนมันไปเลยครับให้มันบรรลุธรรมด้วยนี่แหละรู้จักกิจต่ออริยสัจ4และให้มันเรียนรู้ที่จะเป็นนักลงทุนเพื่อมันไม่ผิดหวังอย่าไปสปอยลูกเลยค่ะขอโทษไม่คุณตายจากลูกก็ตายจากคุณอยากนอนตายตาไม่หลับอย่างนั้นหรือคุณมองเห็นลูกคุณแก้ปัญหาโดยการทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันภาคภูมิใจเช่นมันอยากกินผักมันปลูกผักมันอยากเห็นผักต้มต้องรดน้ำและถ้ามันอยากได้ผักนี้เป็นมิตรภาพมันต้องให้มากกว่าขายสิ่งเหล่านี้คุณยายถูกสอนมาทั้งสิ้นเลยยังนึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ถอดรหัสการเลี้ยงดูเราขึ้นมาจนกระทั่งเรามีบ้านของคนทุกคนในโลกนี้ให้เด็กๆมาเห็นเป็นรูปธรรมและวันนี้จะทำแล้วถึงได้ทำ Family Camp นี่แหละไม่ต้องเอออวยเอิงเอยอะไรกันเยอะหรอกนะถ้าคุณอยากได้ร่มเงาคุณก็ต้องปลูกต้นไม้ไม่ใช่คุณต้องมีซื้อแอร์คอนดิชันครับถ้าคุณอยากได้ความเย็นคุณก็ต้องเย็นคุณอยากได้ความเย็นแล้วคุณเล่าร้อน
ังไงอ่ะมันหลอกตัวเองไหมถ้าคุณอยากได้ความซื่อสัตย์แต่คุณหลอกตัวเองนี่บ้าป่ะนี่ตอบหมดเลยนะเนี่ยถึงไม่ได้อ่านเนี่ยตอบไปเลยนะเคนโดถ้าเราอยากได้ความสบายใจเรากลับมาดูใจเราสิเราตีความไม่ได้หรอกเราต้องซื่อสัตย์กับใจเราสิลูกเพราะฉะนั้นวันนี้เก๋กับเคนโดก็มาทำให้คุณยายรู้สึกได้ตอบมันถามเร็วตอบเร็ว นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าตอนนี้นึกถึงความตายทุกวันเลยครับนั่งยังต้องเอามือเท้าแขนไว้เลยเนี่ยไม่ใช่ไม่สุภาพนะเหนื่อยมันเหนื่อยยังมานั่งอ้อมอะไรอ่ะเหนื่อยก็ชุดตรงเข้าเป้าเลยง่ายมากเลยค่ะครับเรื่องเวลาที่จะดีดตัวเองให้แบบในเวลาสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วตอนนี้คนเนี่ยเข้ามาพึ่งเยอะเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้อย่างแข็งแรงเนี่ยคือคนที่พึ่งตัวเองได้ครับเราไม่ต้องการทีมที่ไม่พิสูจน์ว่าธรรมะของพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์เพราะการเอามาใช้จริงเห็นผลจริงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น Family Camp อนาปานสติ Mindfulness Care หรืออื่นๆที่เรากำลังทำอยู่สิ่งเดียวที่คุณยายอยากจะเตือนว่าชีวิตสั้นนะบริหารชีวิตให้เป็นลูกอย่ามักง่ายกับชีวิตอย่าผัดผ่อนกับชีวิตถามว่าชีวิตมีอยู่เมื่อไหร่ Here and Now เท่านั้นแล้วคุณจะต้องตื่นเมื่อไหร่คุณถึงจะปังปัจจุบันขณะนี่แหละ Here and Now จะเกิดใหม่ยังไงให้มันปังก็เกิดในปัจจุบันขณะนี่แหละอดีตจบไม่จมไม่เจ็บก็รอดแต่ถ้าเผื่อคุณไม่จบคุณเจ็บคุณไม่รอด Mindfulness Hospital สอนให้เรารู้ว่าคนที่ซึมเศร้าคือไม่จบครับ Family Campสอนให้คุณแม่รู้ว่าเด็กจับประเด็นนี้ได้เมื่อวานข่าวที่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณยายพามันขึ้นไปข้างบนมันกลัวคุณยายบอกกลัวอะไรกลัวอะไรตอบไม่ได้ว่ากลัวอะไรในที่สุดถ้าใจของเราเนี่ยมันไม่จบกับเรื่องที่เรารู้สึกได้ว่ามันทำร้ายเรานะเราจะกลัวไปตลอดชีวิตนะหลานล่ะครับเวลาที่บอกว่าเห็นอะไรเด็กไม่เคยตอบได้ว่าเห็นใจตัวเองคุณยายจะยังไม่ปล่อยคำถามนี้โดยที่ไปคำถามอื่นแล้วเด็กใน Family Camp เมื่อข่าวที่แล้วตอบคุณยายว่าเห็นใจแล้วยายทำเห็นอะไรเห็นใจจบอ้าวถ้าใจจบแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าไม่เจ็บจบจริงป่ะฉันไม่ได้ชมหลานฉันนะแต่อีเด็กเนี่ยมันตอบยายอย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นวันนี้จบเถอะลูกยอมผ่าตัดตัวเองอีกครั้งนึงแล้วเอาหนามออกเนาะอย่าเก็บน้ำไว้อย่างคนที่หลอกตัวเองเลยแล้วคุณจะเห็นว่าแผลเป็นมันไม่เจ็บแปลว่าอะไรเราลองเกิดใหม่กันอีกครั้งในทุกๆครั้งก็ต้องขอบคุณแล้วก็วันนี้ถ้าใครแบบว่าเฮ้ยฟังแล้วมันอยากฟังต่อคุณแม่แนะนำหนังสือซึ่งตอนแรกเขาจะจบการพรีออเดอร์แล้วแต่ตอนนี้เขามาขอว่าขอให้ได้สัก1,000ชุดที่มีคนจองแล้วเขาถึงจะจบและหนังสือเมื่อวานนี้คุณยายดูต้นฉบับสุดท้ายจะส่งเข้าโรงพิมพ์วันที่5จะได้หนังสือวันที่19มีนาและคุณจะได้รับหนังสือเล่มนี้ก่อนที่คนอื่นจะได้หนังสือเล่มนี้จากการพรีออเดอร์นะคะลองทำมาก็เหลืออีกนิดหน่อยอีกสัก100หรือ200ก็จะครบ1,000นึงที่เขาตั้งใจเพราะมันจะได้เป็นทุนหมุนเวียนในการที่ไม่ต้องมาเอาสตังค์ของคุณยายไปลงทุนกับอะไรมันจะได้แบบเป็นน้ำซึมบ่อทรายนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยธรรมาสมเนี่ยสร้างแล้วเหลืออีกตึกหนึ่งแต่ว่ามันจะต้องมีเรื่องการดูแลเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่าดูแลสถานที่อ่ะลูกก็จากหนังสือเล่มนี้แหละความรักจองยังเนี่ยจองยังเดี๋ยวจองเลยครับจองไงจ๊ะจองไงลูกฮะดูในไลฟ์นะครับตอนนี้ขึ้นเป็นแบนเนอร์ให้แล้วนะฮะเขาขอว่าเขาขอปล่อยอีกสัก 2-3 ครั้งเคนโดคุณยายคิดว่าเคนโดมีคนที่ติดตามเคนโดถ้าคุณยายตอบคำถามนี้แล้วมันสามารถที่จะทำให้คนที่ฟังเคนโดแล้วมีปัญญาหรือเก๋นะช่วยเอาเรื่องนี้ไปแชร์ครับที่หนังสือคุณยายเสร็จแล้วคุณยายมอบให้รายการและเคนโดเอาไปอ่านฮุกๆโอ้ได้เลยครับคุณยายจ๋าแบบคนที่ฆ่าตัวตายต้องอ่านหนังสือเล่มนี้นะดีใจมากเมื่อวานนี้ตัวต้นฉบับนะคุณแม่ถามคนที่แบบดูอีดิทให้คุณยายบอกว่าเฮ้ยเธออ่านหนังสือเล่มนี้บอกว่าไม่กล้าฆ่าตัวตายเลยอ่ะเพราะคุณแม่พูดเป็นเหตุเป็นผลหมดเลยอ่ะเรื่องการฆ่าตัวตายมันเป็นครุกรรมยังไงไม่กล้าฆ่าตัวตายเลยเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าใครที่แบบอกหักรักคุดหนังสือเล่มนี้ค่ะมันอาจจะช่วยให้เราเห็นว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นได้ยังไงแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าความจากพรากคุณเจอแน่คุณซ้อมไว้ได้เลยทุกคนเจอแน่
เกิดแก่เจ็บตายถูกร้อยไว้ด้วยความรักและการจากพรากรักให้เป็นจะได้ไม่เป็นทุกข์นะคะค่ะหนูได้ช่องทางแล้วค่ะกำลังแบบเมื่อกี้ถามเคนดูช่องทางอยู่ไหนจะจองนะคะก็เข้าไปที่ Facebook ของ The Page of Truth นะคะหรือว่าทาง LINE ก็ได้ค่ะ The Truth Channel นะคะ1ชุดมี3เล่ม390บาทเองคือ390ก็ค่าพิมพ์ก็หมดแล้วอ่ะครับแต่ว่าค่าลิขสิทธิ์ไม่มีคุณยายไม่มีค่าตัวแต่ว่ามันจะเป็นน้ำซึมบ่อทรายคำสอนของคุณยายมันจะอยู่แค่นั้นแหละและไอ้ที่300 3เล่ม390ก็เล่มละ100กว่าบาทเนี่ยมันก็คือค่าใช้จ่ายในกระดาษในอะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันจะเป็นคำสอนที่ซึมทีนี้บางคนเข้าไปในเพจนี้ยากก็โทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะโทรศัพท์เข้ามาที่เสถียรส่วนใหญ่คนจองน่ะคนอยู่หน้าคุณยายอ่ะจองมีคนบางคนจองเป็น100เล่มเลย100ชุดแจกไม่รู้มันสะใจอะไรมันเอาคำสอนเราไปแจกหนังสือสวยมากค่ะคุณยายหนูเขาส่งมาให้ดูหนังสืองามมากเลยค่ะหนังสือสวยยังไม่เท่ากับคมมากแล้วเหมือนได้อ่านหนังสือร้อยเล่มเหมือนได้อ่านคำสอนของคนร้อยคนที่คมๆแล้วกลับมาดูทัศนะของคุณยายว่าคุณยายคิดต่อเรื่องนี้อย่างไรก็นี่ไม่ใช่เป็นการโฆษณาขายหนังสือหรอกชีวิตนี้ไม่ต้องขายแล้วนะคะมันมีคุณค่ามันอยากจะบอกว่าถ้าใครเห็นประโยชน์จากการมีเสถียรธรรมสถานเห็นประโยชน์จากสิ่งที่คุณยายเนี่ยได้ปฏิบัติมา39พรรษาเนาะแล้วพรรษานี้เป็นพรรษาที่คุณยายอยากวิเวกมากเลยเป็นอีกหนึ่งครั้งเลยที่คุณยายจะขอเวลาส่วนตัวจริงๆเลยว่าพรรษาเนี่ยขอวิเวกแบบกายวิเวกจิตวิเวกเพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีพลังในการฟื้นฟูตัวเองกลับมาอีกทีนึงถ้าทุกคนเห็นว่าอะไรที่คุณยายทำแล้วเป็นประโยชน์คุณยายก็อนุโมทนาสาธุเลยนะคะก่อนที่จะถึงวันเข้าพรรษาในฤดูฝนนี้ลองดูก่อนว่าเราจะมอบหมายงานและแบ่งความรับผิดชอบไว้กับทีมงานอย่างไรที่ทีมงานจะต้องอยู่ให้ได้ถ้าวันหนึ่งคุณยายจากพรากไม่จากเป็นก็จากตายอันนี้พูดไว้เลยว่าวันหนึ่งเราไม่มีแม่ชีสันสนีนั่งอยู่ตรงนี้เราจะทำอะไรร่วมกันในตอนนี้เพื่อให้เป็นที่พึ่งของสังคมได้ก็ทำกันซะเลยตอนนี้ล่ะค่ะค่ะเมื่อกี้มีคุณผู้ชมถามเบอร์โทรศัพท์มาเยอะเลยนะคะขออนุญาตบอกเบอร์แป๊บหนึ่งนะคะ025191119 025191119ถ้าเรื่องหนังสือโทรมาได้เลยเพราะว่าคนถามมาเยอะว่าจะสั่งตรงไหนดีค่ะหรือว่าโทรเข้ามาในเสถียรธรรมสถานก็ตอนนี้ก็ขอให้ผู้ที่ตั้งรับช่วยกรุณาโฟกัสลงไปในเบอร์ที่บอกนะคะแล้วก็อยากจะให้กำลังใจว่าถ้าหนังสือเล่มนี้มันเป็นประโยชน์กับคุณคุณอ่านแล้วคุณได้อ่านหนังสือเล่มไหนกรุณาส่งหนังสือเล่มนี้เข้าไปในห้องสมุดโรงเรียนหรือโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะมันจะฉุดช่วยหนังสือเล่มนี้ทำแค่เพียงเจตนาเดียวคือเพื่อช่วยให้คนพ้นทุกข์ครับวันนี้เราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายพร้อมๆกันหลังจากที่โดนไปคนละแผล2แผลนะครับนะฮะมีแผลเป็นเต็มไปหมดเลยนะฮะช่วงสุดท้ายนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงเวลาของลมหายใจแห่งสติครับช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงและปล่อยไหล่ให้สบายหัวคิ้วจะไม่ขมวดถ้าเรายกโหนกแก้มขึ้นคือยิ้มน้อยๆนั่นเองจะหลับตาลงเบาๆก็ได้เพื่อให้เราได้กลับไปจดจ่ออยู่กับลมหายใจอย่างอ่อนโยนเด็กๆต้องฝึกรู้ว่าการหายใจอย่างอ่อนโยนมันช่วยทำให้ร่างกายของเราผ่อนคลายอ่อนโยนและผ่อนคลายเป็นจังหวะของลมหายใจแห่งสติรู้ตัวว่ากายลมปรุงแต่งกายเนื้อเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบและรู้ชัดอยู่อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้เสถียรธรรมสถานเป็นป่าปลูกมือที่ธรรมชาติให้ออกซิเจนกับเราเราหายใจอย่างคนที่กตัญญูรู้คุณหรือไม่ถ้าเราอ่อนโยนรับออกซิเจนมาแล้วคืนคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปอย่างผ่อนคลายเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้
ปัจจุบันขณะเวลาประเสริฐสุดขอให้เราได้เจริญเมตตาให้กับชีวิตในปัจจุบันขณะที่เราเกิดใหม่ให้ทุกคนพนมมือขึ้นเคารพชีวิตอาหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิคือข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีความสุขเราจะมีความสุขได้อย่างไรลูกถ้าเรายังเบียดเบียนกลับมาที่ความซื่อสัตย์และมีเมตตาภาวนาต่อตัวเราที่เราจะไม่ผูกเวรหมายมั่นไม่พยาบาทไม่คิดร้ายขอให้ตั้งใจเจริญเมตตากรุณาว่าตามอหังสุขิโตโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอัพยาปัชโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังปะริหารามิมะมะมาตาปิตุอาจาริยายาติมิตาอเวราโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอนิคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตถภาวะปะริยาปานาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนาวิทยาสัพเพเทวาสัพเพมนุษยสัพเพวิธิปาติกาอาเวราโมตุอภิยาปัชชาโมตุอนิคาโมตุสุขีอัตตานาตาปริหารันตุธรรมะสวัสดีไลฟ์